วันนี้เราก็จะไปเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้เราจะไปแตกต่างจากทุกครั้งที่เราทำคือเราจะไม่ขับรถไปแต่เราจะโดยสารรถไฟไปนะครับซึ่งขบวนรถไฟนี้เป็นขบวนรถไฟที่ทางการรถไฟจัดขึ้นนะฮะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นโดยที่บัตรนะฮะเราก็ต้องจองล่วงหน้านะฮะจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน30วันนะครับก็จองเร็วๆหน่อยแล้วกันเพราะเขาบอกว่าบัตรเต็มเร็วมากนะฮะก็ค่าโดยสารนะครับสำหรับรถปรับอากาศหรือรถแอร์นะฮะก็คนละ240บาทอันนี้เป็นค่าเดินทางจากหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพนะไปจนถึงน้ำตกไซโยกน้อยแล้วก็เดินทางกลับนะฮะ240บาทส่วนถ้าเกิดเป็นรถนั่งธรรมดาชั้น3นะฮะก็คนละ120บาทนะครับช่องของเราก็เป็นช่องแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะฮะซึ่งใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะฮะไม่นานจนเกินไปเรียกว่าไปกลับได้ภายในวันเดียวหรือครึ่งวันนะฮะโดยที่ไม่ต้องค้างคืนถ้าเกิดใครชอบการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เราไม่มีไอเดียอะไรนะฮะก็มาชมช่องของเราเพื่อที่จะได้เกิดไอเดียแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับชื่อว่าช่องเที่ยวใกล้ๆนั่นเองสำหรับสถานที่ของน้ำตกไซโยกน้อยนะฮะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปก็พอสมควรนะครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ขับรถไปนะฮะก็ถ้าเกิดนั่งรถไฟเนี่ยนะฮะผมคำนวณดูแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าดิ่งไปทีเดียวเลยนะครับระหว่างการนั่งรถไฟนี่นะฮะจากสถานีหัวลำโพงเขาก็มีจอดให้เราไปลงเดินเล่นนะฮะที่นครปฐมตรงพระปฐมเจดีย์นะฮะมีเวลาจอดให้เราไปเดินเล่นเนี่ยนะฮะ40นาทีเพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์แล้วไปหาซื้อของกินนะฮะขนมขายเต็มเลยนะครับจากนั้นนี่นะฮะก็จะไปแวะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้โหซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะฮะคนก็ไปเดินถ่ายรูปกันบนสะพานกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ไปเดินกันบนรางรถไฟเลยนะฮะรถไฟเขาก็จะจอดแช่อยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะประมาณ40นาทีให้เราเดินไปเดินมาอยู่ตรงรางรถไฟนะฮะก็ไปสถานที่ขายของที่ระลึกนะฮะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะฮะก็ไปชมความงามของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับจากนั้นนี่นะฮะก็จะเดินทางลัดเลาะชมภูเขาชมแม่น้ำนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงน้ำตกไซโยกน้อยแล้วก็เขาปล่อยให้เรานั่งเล่นตรงนั้นนะฮะ3ชั่วโมงก็สำหรับจุดเด่นของทริปในครั้งนี้นะฮะตัวชูโรงเลยก็คือน้ำตกไซโยกน้อยนะครับซึ่งน้ำตกไซโยกน้อยเนี่ยเป็นน้ำตกซึ่งไม่เหมือนกับน้ำตกทุกที่ที่เราไปกันนะฮะลักษณะก็แตกต่างกันนะฮะเป็นมุมมองใหม่ของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าไปน้ำตกมาหลายแห่งแล้วก็ยังไม่เคยเจอน้ำตกลักษณะนี้เลยนะฮะน้ำใสมากๆแต่ว่าการเล่นน้ำมันก็ไม่ได้มีแอ่งเป็นแอ่งๆให้เราลงไปว่ายนะฮะแล้วก็ไม่มีที่ให้ล่องแก่งการเล่นน้ำของน้ำตกไซโยกน้อยก็จะมีลักษณะเป็นเรียกว่าไปเดินลุยน้ำซะมากกว่านะฮะเดินลุยไปลุยมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะฮะน้ำใสๆนะฮะน้ำตกไซโยกน้อยเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยคือน้ำตกเขาพังนะฮะก็ที่เรียกชื่อนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามันพังลงมานะฮะหินปูนมันหล่นลงมานะพังทลายจนกลายเป็นลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขานะฮะแล้วก็ต้นน้ำก็เป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วก็ไหลมาตามลำธารเล็กๆนะฮะไหลลงไปกัดเซาะหินปูนนะฮะที่มีความสูงประมาณ15เมตรแล้วก็แผ่กระจายไปตามพื้นที่เขาลาดเอียงนะฮะก็จะเกิดต้นไม้ใหญ่มากเลยนะฮะหลายชนิดนะฮะก็เป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะครับแล้วก็หน้าแล้งเนี่ยนะฮะก็จะน้ำไม่ค่อยมีนะฮะน้ำน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็มีน้ำเยอะพอสมควรฮะก็เดินลุยน้ำเล่นได้น้ำใสมากๆเลยนะครับทางด้านหน้าของน้ำตกเนี่ยก็จะมีร้านค้าขายของร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะฮะขายเต็มไปหมดแล้วก็ไปนั่งกินได้นะครับตากลมสบายสบายจากนั้นเดินตามถนนนะฮะที่เขาทำเอาไว้เพื่อที่จะไปชมความงามของน้ำตกนี่ฮะเราก็จะเห็นทางเดินที่เป็นรถไฟขนาดใหญ่เลยฮะเป็นหัวจักรไอ้น้ำนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฮะเขาเอามาวางไว้ให้ถ่ายรูปกันนะครับก็คนก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันสำหรับกิจกรรมที่นิยมทำกันที่น้ำตกไซโยกน้อยนะฮะก็คือการเดินลุยน้ำถ่ายรูปนะฮะ
แล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจไปเรื่อยๆนะฮะสบายๆกินข้าวกินขนมอะไรนะฮะไก่ย่างส้มตำนี่นะครับคือน้ำตกไซโยกน้อยนะฮะก็เดินลงบันไดมาโอ้ลงมาจากที่สูงเลยนะก็เด็กวิ่งเล่นอยู่ดูเหมือนไม่ลื่นนะฮะดูเหมือนไม่ลื่นเด็กวิ่งเล่นเฉยเลยนะฮะอันนี้ก็จะไหลลงไปข้างล่างโอ้โหเป็นน้ำตกแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนี่นะครับเป็นน้ำตกบริเวณกว้างโอ้น้ำใสมากแต่ก็น้ำสระน้ำใสอย่างกับน้ำสระนะหลายลงไปอย่างที่สูงข้างบนยอดนู่นเลยทริคในการมาเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยนี่นะครับผมก็แนะนำว่าก็แบกอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มันมีน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสัมภาระนี่นะฮะเราก็จะต้องขนติดตัวไปเรียกว่าเกือบตลอดเวลาเลยนะฮะถ้าเกิดเรามีของราคาแพงนะฮะก็อาจจะหายได้ง่ายนะฮะเพราะไม่ได้มีรถยนต์ขับไปแล้วเอาของล็อกไว้ในรถได้นะฮะก็คือทั้งวันนี้ฮะตั้งแต่เช้าตีห้าเนี่ยนะฮะจนถึงประมาณ2ทุ่มเนี่ยฮะของทุกอย่างก็อยู่กับเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมก็จะเอากล้องน้ำหนักเบาไปไม่หนักเท่าไหร่ก็คือใช้มือถือนะฮะถ่ายนะครับส่วนกล้องที่มีน้ำหนักมากเราก็ไม่ได้เอาไปในทริปนี้อีกกล้องนึงที่ผมเอาไปก็คือเป็นกล้องmirrorless นะฮะ mirrorless ที่ตัวเบาๆนะฮะพร้อมกับเลนส์เทเลเพื่อที่จะเอาไปถ่ายแบบว่าละลายฉากหลังอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ไม่ได้หนักอะไรพอเราไม่ได้ถ่ายภาพพวกนี้ปั๊บเราก็เอากล้องตัวเบาๆเนี่ยยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเราเลยเราลากไปนะฮะเพราะว่าแบกไม่ไหวนะครับก็ใช้ลากเอาเมื่อเราเล่นน้ำตกจนครบ3ชั่วโมงแล้วนะฮะเราก็นั่ง2แถวนะฮะกลับมายังสถานีรถไฟนะฮะเพื่อที่มารอรถไฟรถไฟเนี่ยเขาออกตรงเวลามากเลยนะฮะอย่างเขาบอกว่าออกกี่โมงนะฮะอย่างตอนเราไปนี่ออก 14.25 นะฮะก็คือตรงเวลาเป๊ะๆ เลยนะครับก็เรียกว่าไม่มีพลาดแม้แต่นาทีเดียวนะตรงเวลาปั๊บออกปุ๊บเพราะฉะนั้น อย่าเผื่อเวลาไว้ฮะอย่ามาสายมาสายอาจจะติดค้างอยู่ที่น้ำตกได้นะครับพอเราเที่ยวชมน้ำตกเสร็จปั๊บก็เดินทางกลับนะฮะขากลับเนี่ยเขาก็จะขับมาให้เราชมวิวไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรจากนั้นจะไปแวะที่สถานีหนึ่งซึ่งเป็นสุสานของพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพอลงมาปั๊บนะฮะทุกคนก็นั่ง2แถวไปฮะคนละ10บาทนะฮะอย่างรวดเร็วฟืดนั่งไปประมาณแค่5นาทีนะเข้าไปถ่ายรูปตรงสุสานของพันธมิตรสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนจะต้องมาชมกันในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ให้ชมไม่นานนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะจากนั้นก็แป๊บเดียวฮะชมแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปขึ้นรถไฟต่อนะฮะก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพครับประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆนะฮะจะเลทจากโปรแกรมที่เขาวางไว้นะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเพราะว่าจากหัวหน้าทัวร์นะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเขาบอกว่าทำงานมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เปิดเส้นทางนี้นะฮะมา5ปีนี่นะครับยังไม่มีครั้งไหนเลยที่กลับได้ตรงเวลาตามที่บอกไว้ก็คือ 19.25 นะก็ส่วนมากก็จะประมาณสัก20ฮะก็คือ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มถึงกรุงเทพฮะอย่างเร็วนะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็จะถึงประมาณสัก2ทุ่มนะฮะสำหรับวิธีการไปนะฮะผมก็นั่ง Grab นะฮะใช้โปรแกรม Grab เรียกแท็กซี่มารับที่บ้านนะฮะตั้งแต่เวลาที5:40นะฮะเพราะว่าตอนเช้าๆนี่นะครับรถไฟออก 6:30 นะฮะตรงเวลาเป๊ะทุกนาทีนะฮะอย่าไปสายเดี๋ยวไปไม่ทันนะครับแล้วก็ขากลับก็โบกแท็กซี่เอาแถวหน้าหัวลำโพงเลยฮะเยอะแยะไม่ต้องแกร็บเริบอะไรนะครับก็เป็นวิธีการที่สะดวกดีแต่สำหรับใครที่อยากจะเอารถไปจอดนะฮะก็สามารถนำรถไปจอดที่หัวลำโพงได้นะฮะก็มีที่จอดที่เป็นชั่วโมง1ชั่วโมงก็ประมาณสัก20หรือ30บาทนะครับมาประมาณนี้นะครับพอดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับพบกันในทริปหน้าครับสวัสดีครับ